ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้วินิจฉัยกันถึงความดับแห่งตัวกูในรูปแห่งความดับของสิ่งที่เรียกว่าสีลัพพตะปรามาสีลัพพตะปรามาเป็นชื่อของสังโยชน์ที่สามแปลว่าความเข้าใจผิดต่อศีลและครบซึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติสำหรับความดับทุกข์นอกจากโยคข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งถ้าดูอย่างผิวเผินแล้วคล้ายกับว่าไม่เกี่ยวกับตัวกูของกูแต่โดยที่แท้แล้วย่อมเนื่องกันโดยตรงเช่นเดียวกับสังโยชน์สองข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อกล่าวโดยกว้างๆทั่วๆไปความหมายของคำว่าสีลัพพตปรามาสก็คือความเข้าใจผิดนำมาก้าวผิดหรือกระทำผิดต่อสิ่งซึ่งถือกันว่าเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สิ่งที่แท้ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือธรรมะนั่นเองมีทางที่จะแบ่งแยกได้เป็นสองฝ่ายด้วยกันคือเข้าใจผิดหรือปฏิบัติผิดในสิ่งที่เป็นของผิดมาแต่เดิมนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าใจผิดหรือปฏิบัติผิดต่อสิ่งที่ถูกต้องดีอยู่แล้วคือเข้าใจผิดต่อสิ่งที่ถูกต้องดีอยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างงมงายหรือผิดต่อสิ่งที่ถูกต้องดีอยู่แล้วนั้นแต่เมื่อสรุปความเข้าด้วยกันแล้วก็มีความหมายเหมือนกันคือกำลังเข้าใจผิดอย่างงมงายต่อสิ่งที่ตนกำลังตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นผลดีแก่ตนนั่นเองจะมีมูลมาจากการที่ตัวกูของกูมีความประมาทจะเข้าหรือทะนงการที่จะมีสติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบจึงได้จับฉวยเอาข้อปฏิบัติเหล่านั้นผิดจากความหมายที่แท้จริงเป็นเรื่องความโง่ความดื้อของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูอีกนั่นเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นปกติแต่สามัญจะกับบุตรชนคนธรรมดาทั่วไปจนมีความเคยชินคล้ายกับเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งในการที่จะจับฉวยเอาอย่างปุบปับในสิ่งที่แปลกประหลาดหรืออัศจรรย์ซึ่งตัวคิดได้เองก็ตามซึ่งมีผู้นำมาสอนให้ก็ตามแต่เราที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการในสิ่งที่ตนคิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นหรือกำลังจะทำอยู่แล้วก็มีความสนองในสิ่งนั้นๆจนกลายเป็นความงมงายเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้แต่เราก็หาเป็นแต่ได้ไม่คงเป็นแต่สักว่าพิธีวีตองหรือสักว่าเครื่องปลอบใจตัวเองหลอกตัวเองให้หายกลัวไปพักหนึ่งจะต้องกลายเป็นเรื่องผักชีโรยหน้าไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าจะรู้ให้สั้นที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลหรือไม่ศึกหลักวิชานั่นเองและตนก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับสีลัพพตปรามาส
ชนิดที่เป็นของจิตมาแต่เดิมแล้วเอามายึดมั่นถือมั่นเพื่อปฏิบัตินั่นจึงเห็นว่าส่วนมากเป็นเรื่องของการกระทำปรัมปราคือคือกันมาแต่ยุคแรกที่สุดมาแต่ทั้งยุคหินที่มีคนบางพวกยึดมั่นถือมั่นอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเข้ารูปกันได้กับภูมิธรรมของเขาน่าตกมาถึงสมัยนี้ก็ยังประพฤติกันอยู่อย่างเคร่งครัดเช่นอีกแขนงหนึ่งนั้นคือการประพฤติบ้าบินนอกคอกนอกรีดนอกรอยต่างๆซึ่งพวกมิจฉาทิฏฐิที่ฉลาดได้ดำหยาดมันขึ้นจนเครื่องตกตาคนอื่นก็มีหรือน่าด้วยความหลงจำคำผิดคิดว่าเป็นของดีของจริงของถูกก็มีจึงเรื่องจะเป็นเรื่องอุตริวิถานโดยการทั้งนั้นนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผิดมาแต่เดิมแล้วก็ถูกนำมายึดมั่นถือมั่นเป็นหลักปฏิบัติตามๆกันไปด้วยความงมงายเรียกว่าศีลปัจจปรามาสสิ่งนี้ที่ติดมาแต่เดิมส่วนศีลปัจจปรามาสที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ผู้นั้นจับสวยเอามาติดเองนั่นก็เป็นหลักธรรมะในศาสนาต่างๆตลอดถึงระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆซึ่งได้บัญญัติไว้อย่างถูกต้องเป็นหลักวิชาเป็นไปตามเหตุผลซึ่งเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วสามารถดับทุกข์ได้จริงแต่ก็ยังมีการจับฉวยเอามาผิดซึ่งเรียกว่าเป็นการลูบคลำทำให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์สะอาดนั้นกลายเป็นของสกปรกได้ด้วยอำนาจของความงมงายอีกนั่นเองศีลปัจจปรามาสชนิดนี้ย่อมมีได้แม้ในหมู่นักศึกษาที่เรียกว่ามีการศึกษาอย่างดีที่สุดตามที่นิยมกันในหมู่มนุษย์แต่ไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะข้อธรรมะหรือศาสนานั้นๆอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันบางที่เราเห็นๆกันอยู่ทั่วไปนับตั้งแต่การเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลจักติดอาจจะบันดาลให้อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวต้องการในเมื่อมีการบูชาอ้อนวอนหรือการประกอบพิธีทางศาสนาที่งมงายมากไปกว่านั้นอีกจะถึงกับบุญบานพระพุทธเจ้าขอให้เกิดบุตรแต่ผู้ที่ไม่มีบุตรก็ยังมีบางคนคิดว่าการรดน้ำมนต์ล้างสวยหรือเพื่อให้ร่ำรวยหรืออะไรทำนองนั้นก็เป็นพุทธศาสนาด้วยบางคนสำเร็จการศึกษากลับมาจากเมืองนอกก็รีบไปหาพระรดน้ำมนต์ทันทีซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าการศึกษาที่ไปเรียนมาอย่างมากมายนั้นก็ยังไม่ทำให้เข้าใจศาสนาของตัวได้แล้วก็มาเกณฑ์ให้ศาสนามีหน้าที่ทำอะไรตามที่ตัวต้องการเช่นนั้นโดยที่ได้ยินแต่เพียงว่าธรรมะหรือศาสนานี้เป็นเครื่องช่วยดับทุกข์และมีความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการนี่เขาเข้าใจความดับทุกข์หรือความศักดิ์สิทธิ์ผิดไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือถึงแม้ในศาสนาอื่นก็ยังเป็นอย่างเดียวกันเช่นพระจักรพระเป็นเจ้าไว้ในฐานะเป็นผู้มีหน้าที่ปลอบใจเมื่อจนแก้หรือที่เขาไปโบสถ์หรือปฏิบัติตามระเบียบวิธีต่างๆก็เพียงแต่ทำเพื่อว่าเพราะจะได้เป็นที่ถูกใจพระเป็นเจ้าไว้กลางหรือเป็นการสะสมบุญกุศลไว้กลาง
มีอาการที่จะทำเหมือนกับคนละเมอละเมอโดยที่ไม่ได้การอย่างถูกต้องว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั่นคืออะไรหรือบุญกุศลที่แท้จริงนั่นคืออะไรและไม่รู้เลยสักนิดเดียวว่าพระเจ้าหรือบุญกุศลที่แท้จริงนั้นคือการชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการกระทำที่ถูกต้องทำกันที่นี่ทำกันเดี๋ยวนี้ด้วยการบั่นทอนหรือทำลายตัวกูของกูนั่นเองไปมัวหวังแต่พระเจ้าที่ไหนก็ไม่รู้ให้คอยช่วยคุ้มครองต้นอย่างคุ้มครองเด็กๆแล้วเมื่อทุกร้อนหรือจนแต้มขึ้นมาก็โวยวายให้สิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรหรืออยู่ที่ไหนนั่นแหละมาช่วยตนไม่สามารถใต้สัมมาทิฏฐิของตนเองจะปล่อยตนเองหรือจะจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนในใจของตนเองให้ออกไปจากตนได้ทั้งที่ข้อปฏิบัติทางธรรมะหรือทางศาสนานั้นทุกข้อทุกๆอย่างล้วนแต่เป็นไปเพื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาดเกิดมีภาวะใหม่ขึ้นมาเป็นความไม่มีทุกข์หรือมีทุกข์น้อยลงไปกว่าเดิมอยู่ในตัวแล้วสำหรับในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าศีลปฏิปารามาสได้งอกงามมากขึ้นในหมู่พุทธบริษัทด้วยเหมือนกันทั้งในทางปริยัติและในทางปฏิบัติในทางปริยัตินั้นได้มีการจับกับจับหลูไปจากล้อมเอาสิ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเข้ามาเป็นพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆทำสิ่งที่ไม่ใช่พุทธภาสิตให้เป็นเหมือนพุทธภาสิตนิยมศึกษาวิสุทธิที่ลึกซึ้งกว้างขวางไม่รู้จบเพื่อความเป็นนักปราชญ์ยิ่งกว่าที่จะศึกษาเฉพาะเรื่องต้องการดับทุกข์โดยตรงแทนที่จะพูดจะสอนจะอภิปรายกันถึงเรื่องความดับทุกข์โดยตรงเช่นเรื่องอริยสัจเป็นต้นก็กลายเป็นการนำเอาเรื่องอัพยาปตวัตถุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้นำเอามาพูดกันให้เสียเวลาและพระองค์เองก็ไม่ทรงพยากรณ์เอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกันหรือเรื่องเช่นคนตายและเกิดหรือไม่เป็นต้นมาศึกษาวิพากษ์วิจารณ์ค้นคว้ากันอย่างเป็นวักเป็นเวรโดยที่ไม่เข้าใจว่าแต่โดยที่หลงเข้าใจไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวท่าของพุทธศาสนาเป็นต้นในที่สุดมาจะทำอธิบายเรื่องกรรมเรื่องอนัตตาและเรื่องนิพพานก็ยังดำเนินไปอย่างผิดก็ไปจับฉวยเอาผิดเสือเอาผิดถึงขนาดที่ไปคว้าเอาเรื่องกรรมเรื่องอนัตตาเรื่องนิพพานของศาสนาอื่นมาเป็นเรื่องกรรมอนัตตาและนิพพานในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทกันก็เหตุนี้มาในส่วนที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเองก็มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดอยู่หลายประการเช่นยึดมั่นถือมั่นว่าทุกตัวอักษรที่เรียกว่าพระไตรปิฎกออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจะไปแต่ต้องโดยการมีภาควิจารณ์ไม่ได้
บางพวกหรือบางคนก็บูชาพระไตรปิฎกอย่างวัตถุศักดิ์สิทธิ์บางพวกก็คิดว่าเพียงแต่ซื้อหรือสร้างพระไตรปิฎกขึ้นเท่านั้นก็พ้นทุกข์ได้แล้วบางพวกก็เป็นใจหน้าจนถึงกับเอาพระไตรปิฎกบางเล่มมาใช้เป็นเครื่องมือเสี่ยงทายเช่นเสียบไม้เข้าไปในระหว่างใบลานหรือหน้าหนังสือนั่นแล้วเปิดดูว่ามันจะถูกเรื่องดีหรือร้ายโดยถือเอาข้อความในหน้าที่เป็นไม้เสียบเข้าไปในนั่นเองเป็นหลักจะมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าเป็นการทำนายที่ถูกต้องนี่นับว่าเป็นศีลปกาปรามาสหรือความงมงายที่ยังไม่เคยมีมาก่อนและได้เกิดมีขึ้นแล้วเกี่ยวกับพระคัมภีร์พระไตรปิฎกดังนี้เป็นตัวอย่างเขาหาทราบไม่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังที่ตรัสไว้ในกาลามสูตรแห่งอังคุตตรนิกายหรือจัดไว้ในเรื่องมหาประโยคสำหรับวินิจฉัยข้อความที่มีผู้นำมากล่าวว่าถูกหรือผิดควรเชื่อถือหรือไม่ควรเชื่อถือดังนี้เป็นต้นไม่เขาไม่เคยทราบตามในแห่งโบราณคดีที่มีเหตุผลแท้จริงว่าสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นมีความเป็นมาอย่างไรดังนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างแห่งศีลปกาปรามาสในส่วนปริยัติซึ่งมีอยู่อย่างมากมายเหลือที่จะนำมากล่าวให้หมดสิ้นได้สำหรับศีลปกาปรามาสส่วนการปฏิบัตินั้นยิ่งมีทางเกิดขึ้นได้มากมายกว่านั้นอีกเพราะคนส่วนมากเชื่อง่ายและเต็มไปด้วยความกลัวไม่มีสติปัญญาหรือความรู้เพียงพอที่จะควบคุมความเชื่อและความกลัวจึงทำอะไรอย่างงมงายหรือถือสารไปตามอำนาจของความเชื่อและความกลัวเหล่านั้นในลักษณะที่ง่ายง่ายและสะดวกดีหรือถึงกับวานหรือทรายให้คนอื่นช่วยทำแทนให้ก็ยังมีเช่นบาปของตัวเองก็อาจจะให้คนอื่นช่วยล้างให้ได้หรือเชื่อว่าความตายเป็นสิ่งที่ผัดเทียนไว้ได้อายุเป็นสิ่งที่ต่อได้ด้วยการทำพิธีรีตองตามที่มีผู้บอกไว้และถือว่าอาการอะไรที่ตัวกลัวหรือเป็นทุกข์อยู่นั้นย่อมแก้ได้หมดด้วยพิธีต่างๆทางศาสนาในข้อความหนึ่งก็คือการเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องพิธีที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครที่ไหนนี่เป็นตัวอย่างแห่งความงมงายขั้นต่ำที่สุดซึ่งมีอยู่มากมายเหลือที่จะนำมากล่าวด้วยเหมือนกันสำหรับส่วนที่สูงขึ้นมาจากนั้นนั่นหมายถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการทำบุญให้ทานการบวชการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตลอดถึงวัดปฏิบัติปลีกย่อยอื่นๆเขามีความเข้าใจผิดถึงกับทำให้เกิดผลตรงกันข้ามไปเสียทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัดปฏิบัติต่างๆทั้งหมดนั้นโดยที่แท้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อการปูเกลาคือกูจากิเลสซึ่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูโดยเฉพาะแต่จะกลับมาประพฤติปฏิบัติให้ตรงไปในทางที่ส่งเสริมความรู้สึกว่าตัวกูของกูให้เป็นไปอย่างเนื้อแน่นเป็นนิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จนกลายเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความขลังที่จะเป็นบันดาลให้ตนได้รับสิ่งที่ตนต้องการสมตามความปรารถนาทุกๆอย่างซึ่งที่แท้มันก็คือกิเลสที่เป็นตัวกู้ของผู้นั่นแหละเป็นผู้ต้องการหาได้ก็คือปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นผู้ต้องการไม่ฉะนั้นจึงเกิดมีการทำบุญให้ทานที่มีรูปร่างท่าทางแปลกๆมุ่งหมายแปลกๆและเป็นภัยแก่สังคมหรือศาสนาเองในที่สุดสำหรับการรักษาศีลก็มีการรักษาศีลด้วยคิดว่าเป็นระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เกิดความคล้องความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นการรับประกันอะไรบางอย่างในกาลอนาคตการที่จะเห็นว่าเป็นการตั้งจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้ตามใจตัวเองท่านสูงขึ้นไปถึงการปฏิบัติในขั้นทำสมาธิและวิปัสสนาจะยิ่งโค้งออกนอกทางมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องทางจิตหรือทางนามธรรมมันมีช่องทางที่จะทำให้ประหลาดมหัศจรรย์น่าเอียงไปตามความต้องการอันไม่เป็นธรรมของผู้ปฏิบัติได้มากขึ้นดังนั้นจึงเกิดมีการกระทำที่เรียกว่าวิปัสสนาในลักษณะแปลกๆต่างๆอย่างมากมายซึ่งเรื่องแต่ไม่เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสแต่เป็นไปเพื่ออิทธิปาฏิหาริย์หรือเป็นเพื่อมีหาลาภสักการะสนุกเย็นของบุคคลเหล่านั้นไปโดยอำนาจแห่งตัวผู้ของผู้พ่อมาครอบงำและลากจูงไปนั่นเองเมื่อถึงเหล่านี้ดำเนินมาปิดความหมายหรือความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานของจุดนั้นก็เลยปิดตามไปด้วยจนกระทั่งไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างสมบูรณ์ที่สุดนี่เรียกว่าศีลปัจจารามาสที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดก็กลายเป็นเหมือนกับเนื้อร้ายหรือเนื้องอกที่เพิ่งงอกออกมาใหม่ๆบนตัวพุทธศาสนาสำหรับทำลายพุทธศาสนาเองและมีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ถ้าจะมองให้กว้างออกไปก็อาจจะกล่าวได้ว่าอาการที่เข้าใจสิ่งใดผิดแล้วนำไปใช้อย่างผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงคือในความที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องแล้วย่อมรวมเรียกได้ว่าศีลปัจจารามาสทั้งนั้นเช่นวิชาความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์แขนงหนึ่งแขนงหนึ่งควรจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องอำนวยสันติสุขแก่สังคมแต่กลับถูกนำไปใช้เพื่อการทำความยุ่งยากลำบากหรือความทุกข์ให้เกิดแก่สังคมยังไม่รู้สึกตัวหรืองมงายที่สุดอย่างนี้ก็ยังอาจจะเรียกว่าศีลปัจจารามาสได้อยู่ดีข้อนี้จะทำให้เรามองเห็นได้เป็นวงกว้างออกไปว่ามนุษย์ส่วนมากในโลกกำลังใช้สิ่งต่างๆที่ธรรมชาติมีให้ยังเป็นไปในทางที่ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงเดินหน้าแห่งความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูครอบงำสิ่งที่จะอาจหรือเป็นคุณประโยชน์ก็กลายเป็นสิ่งสกปรกหรือกลายเป็นทุกข์เป็นโทษไปเพราะเหตุนั้นแต่มนุษย์นั่นเองเป็นผู้รับบาปอันนี้แต่ในที่สุดเราอาจจะมองเห็นว่าการกระทำหรือความเป็นไปเช่นนี้
พ้นสิ่งธรรมดาสามัญสำหรับสามัญสัตว์ที่เป็นประโยชน์ตัวกูของกูเมื่อเป็นดังนี้แล้วการที่จะดับตัวกูของกูลงไปเสียได้เท่าใดก็ย่อมทำให้ศีลปัสสะปรามาสของมนุษย์ไม่ว่าแขนงไหนหมดไปหรือน้อยลงไปได้เพียงนั้นและนั่นเองคือลักษณะสังเกตเฉพาะของการที่มนุษย์จะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนจากภูมิของบุตรชนขึ้นมาสู่ภูมิของอารยชนที่แท้จริงคือพระอริยเจ้าซึ่งหมายถึงบุคคลที่ดับตัวกูของกูได้ในอันดับที่น่าพอใจอันดับหนึ่งซึ่งท่านกำหนดไว้ว่าผู้ที่ดับหรือละสักกายทิฏฐิหรือจิตขาและถือละประจักษ์ปรามาสเสียได้นั่นเป็นผู้ที่ถึงกระแสแห่งพระนิพพานหรือเรียกกันบาลีว่าโสตาปันนะซึ่งเรียกกันในภาษาไทยเราว่าพระโสดาบันนั่นเอง